ยังไม่น่าจะจบหรอกครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมียวดีเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าและเศรษฐกิจที่เชื่อมพม่าชั้นในกับชายแดนไทยนะครับก็คือมูลค่าตัวนี้เฉพาะตัวเลขที่ของกรมศุลกากรของไทยที่มีอยู่ปีที่แล้วนะมันแสนกว่าล้านนะครับถ้าพูดถึงในประวัติศาสตร์ระยะสั้นเนี่ยครั้งแรกนะครับที่กองกำลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยสามารถที่จะยึดเมืองเมียวดีได้ผมคิดว่าทัพมดอหรือกองทัพพม่าเนี่ยรู้สึกเสียหน้าอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อที่จะยึดคืนหรือถ้ายึดคืนไม่ได้สิ่งที่เขาจะทำนะผมคิดว่าประเมินว่าเกิดขึ้นแน่ๆคือใช้การโจมตีทางอากาศถล่มเมียวดีให้ราบคาบอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารปกติเลยนะครับว่าถ้าหากศัตรูยึดพื้นที่ได้กองทัพจะไม่ยอมให้ศัตรูเนี่ยปกครองพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราก็พอดูออกนะครับว่ากองทัพพม่าคงจะต้องทุ่มเททั้งหมดยึดคืนเมียวดีให้ได้ถ้ายึดไม่ได้ต้องทำลายให้ราบคาบเพื่อไม่ให้KNU และก็ PDF เนี่ยมีฐานในการต่อสู้ในอนาคตมีคำยืนยันมาจากผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะว่าจะป้องกันไม่ให้กองกำลังมีการรุกล้ำหรือมีเครื่องบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับทางการเมียนมาค่ะและกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลเรื่องความปลอดภัยตามแนวชายแดนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุถึงรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงถึงการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์และดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดความปลอดภัยค่ะเรามีเรื่องกำชับไปที่ทางด้านกองทัพแล้วก็ทางด้านกตว่าให้ส่งข้อความไปอย่างให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาภายในก็อย่าให้มันล้นออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการโทรหาท่านผู้ชี้ขาดทางการว่าเรื่องของการถ้าเกิดมีการสู้รบกันนะครับการใช้น้ำฟ้าของไทยเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับนะครับผมว่าเรามีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบอยู่แล้วครับไม่อยากให้ก่อให้เกิดความตึงเครียดนะครับทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเขาเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ได้ครับไม่ผมก็คงต้องสั่งนะครับอย่างพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อที่ถามตรงนี้ทางกรกตบอกว่าประมาณครับก็ต้องมีการคาดการณ์แล้วก็ว่าจะมีช่วงหน้าที่จะมีการคุยรองรับปริมาณผู้ติดเชื้อมากก็ต้องดูครับก็ต้องดูต่อไปว่ามันปัญหามันไปถึงขนาดไหนนะครับยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันถึงความพร้อมในการปกป้องไม่ให้กองกำลังติดอาวุธหรือเครื่องบินรุกล้ำน่านฟ้าไทยโดยกองทัพอากาศได้จัดเตรียมเครื่องบิน F-16 เอาไว้2เครื่องจากกองบิน4จังหวัดนครสวรรค์พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงและถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถนำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินสกัดกั้นได้ภายใน5นาทีผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำว่าการสู้รบเป็นเรื่องภายในของเมียนมาแต่หากล้ำเขตแดนก็ต้องปฏิบัติการตอบโต้กองทัพอากาศได้เตรียมแผนปฏิบัติการลาดตระเวนดูความปลอดภัยแต่เบื้องต้นสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ